สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพูดถึงว่าทำไมคนเราต้องหันมาทำธุรกิจคำตอบง่ายๆเลยครับเราดิ้นเพราะจนแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ขอยืนยันว่าในสภาพที่ตลาดซบเซาย่อมไม่เหมาะกับการลงทุนทำธุรกิจเพราะในภาวะเช่นนั้นไม่มีปัจจัยที่เป็นคุณใดๆก็ในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีก่อนอื่นย่อหมายความว่าลูกค้าจะน้อยเมื่อลูกค้าน้อยการค้าก็ไม่ดีเมื่อการค้าไม่ดีก็มีแต่จะต้องปิดกิจการหรือหดกิจการลงแต่ไม่ใช่เวลาที่จะเริ่มต้นกิจการใหม่อย่างไรก็ตามในขณะที่สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่ดีนี่เองกลับมีคนจำนวนไม่น้อยคิดทำธุรกิจของตนเพราะในภาวะเลวร้ายเช่นนั้นจะทำงานอะไรก็แย่ไปหมดจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นพ่อค้าเมื่อธุรกิจไม่ดีขายไม่ได้รายได้ก็ย่อมน้อยเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นโบนัสก็ไม่มีสำร้ายอาจถูกลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจ้างชั่วคราวเสียด้วยซ้ำสภาวะที่ไม่ดีย่อมนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจเมื่อไม่พึงพอใจก็ต้องดิ้นรนให้หลุดพ้นอันเป็นธรรมดาของมนุษย์และนี่คือที่มาของคำว่าดิ้นเพราะจนยิ่งจะตกอยู่ในสภาพที่ถูกเลิกจ้างหรือลอยแพเพราะปิดกิจการยิ่งเท่ากับถูกบีบให้ต้องขวนขวายหาทางเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยทีเดียวโดยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องแปลกที่ในสภาพเศรษฐกิจกำลังรุ่งธุรกิจคึกคักบางครั้งกลับมีน้อยคนที่จะคิดหันมาลงทุนทำธุรกิจของตนเองจะมีก็ต่อเมื่อธุรกิจรุ่งเรืองคึกคักเต็มที่พ่อค้านายทุนโกยเงินเข้ากระเป๋าให้เห็นๆกันอยู่เมื่อนั้นแหละจึงอาจมีแรงบันดาลใจให้คนคิดอยากทำตามอย่างบ้างแต่ถ้าว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องถูกภาวะเศรษฐกิจบีบให้จนตรอกซะก่อนซุนวูกล่าวไว้ว่าแม่ทัพไม่ควรออกคำสั่งบุกเพราะอารมณ์โกรธหมายความว่าการสร้างธุรกิจด้วยอารมณ์ชั่ววูบนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยในภาวะที่ถูกบีบคั้นให้ต้องริ้นรนหาทางออกการตัดสินใจแน่วแน่พร้อมทั้งลงมือวางแผนงานเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลความไม่พอใจสภาพที่เป็นอยู่ตัดสินใจริ้นรนต่อสู้ต้องนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็ต้องระวังไม่ตกเป็นฝ่ายถูกกระทำให้ต้องตัดสินใจเพราะอารมณ์ไม่พึงพอใจแต่อย่างเดียวการวางแผนสร้างธุรกิจในสภาพที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีด้านหนึ่งเป็นการหาทางออกให้กับจิตใจที่ถูกบีบคั้นทำให้มีความหวังไม่รู้สึกอับจนจิตใจก็สบายขึ้นอีกด้านหนึ่งสภาพการทุกอย่างเมื่อลงถึงขีดต่ำสุดก็ถึงคราวที่จะต้องดีขึ้นการวางแผนเริ่มต้นธุรกิจในยามแย่จะช่วยให้ลงมือดำเนินกิจการในยามดีได้อย่างเหมาะเจาะที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีความคิดของคนมักจะเอียงไปในทางอนุรักษ์การกระทำทุกอย่างก็ออกจากระแวดระวังไปซะหมดการเริ่มต้นธุรกิจด้วยจิตใจที่ระแวงระไวจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมีการเตรียมแผนทุกฝีก้าวเผื่อเหลือเผื่อขาดเตรียมทางถอยที่รอบคอบหากต้องเผชิญกับความเลวร้ายที่สุดก็ยังอาจนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นการงานก็จะยิ่งราบรื่นและคล่องตัวกว่าที่คาดไว้ผลสำเร็จจึงย่อมไม่ต้องพูดถึง
สมดังคำพูดที่ว่าในยามสบายคนเราก็รู้จักแต่จะเสพสุขด้วยอารมณ์แต่ในยามทุกข์เนี่ยจึงจะรู้จักขบคิดด้วยความสุขุมความคับข้องใจต่อสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งบีบบังคับให้ต้องตัดสินใจสร้างธุรกิจของตนเองจึงเป็นก้าวแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องเผชิญ